ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลA man walked up to a stranger and said, "Excuse me, what time is it?" The stranger replied, "It's almost midnight." The man said to himself, "I must have gone crazy all day long. I kept getting different answers." แปลดีไหมหรือว่าไปดูข้อ61ก่อน โอเคเรามาดูข้อ61กันก่อนนะคะWhat has the man been doing the whole day? ข้อที่หนึ่ง losing the way. ข้อสอง talking to himself. ข้อสาม asking people the time. ข้อที่สี่ partying with friends. คำถามนะคะถามว่า What has the man been doing? ก็คือผู้ชายคนนี้ทำอะไรมาตลอดทั้งวันอันนี้ใช้has been doing เป็น present perfect นะคะ continuous tense ค่ะใช้เป็น present perfect continuous tense คือถ้าพูดถึงความต่อเนื่องของเวลาใช่ป่ะคะคือผู้ชายคนนี้ทำอะไรมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วจะทำต่อไปในอนาคตคือทำอะไรคือแบบกินเวลาแบบเป็นช่วงเวลาเป็น perfect tense เป็นทั้ง perfect และเป็นทั้ง continuous นะคะอันและข้อแรกนะคะ losing his way ก็คือหลงทาง lost the way lost ก็คือหลงทางข้อ2 talking to himself ก็คือเหมือนพูดกับตัวเองข้อที่3 asking people the time ก็คือถามเวลาคนอื่นนะคะถามแบบถามเวลาเอ้ยกี่โมงแล้วกี่โมงแล้วอย่างเงี้ยนะคะข้อที่4คือ partying with friends ก็คือจัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆ นะคะเรารู้ช้อยรู้โจทย์แล้วนะเรามาดูกันว่า passage นี้เนี่ยบอกอะไรเราบ้างนะคะคือผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ได้เดินเข้าไปหา stranger ก็คือคนแปลกหน้าคือเดินเข้าไปหาคนแปลกหน้าแล้วบอกว่า excuse me what time is it ขอโทษนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะ the stranger replied ก็คือเหมือน answer ค่ะแปลว่าตอบreply นะคะแต่ว่าในนี้เป็นอดีตก็เลยเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed มาจาก reply ตัวนี้นะคะนะคะเขาก็ตอบว่า it is almost midnight ก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะครับ almost midnight almost แปลว่าเกือบนะคะ midnight คือเที่ยงคืน the man said to himself ผู้ชายก็พูดกับตัวเองว่า I've met gone crazy ฉันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเลย crazy แปลว่าบ้า crazy เป็น adjective นะคะมาจาก verb คือ craze เป็น verb นะคะทำให้บ้าอันนี้ตัว e นะบอกว่าฉันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเลย all day long I kept gettingdifferent answer คือแบบตลอดทั้งวันวันนี้ฉันเนี่ยได้รับคำตอบที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะน้องๆก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันผู้ชายคนนี้มันทำไมมันบ้าก็คือมันถามว่า what time is it what time is it ถามตลอดนะน้องแล้วแบบเวลามันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วบ้าอย่างแบบถามพี่นิ้งตอน9โมงพี่นิ้งก็ตอบ9โมงนะคะแบบถามพี่ตอนบ่ายโมงก็ต้องตอนนี้บ่ายโมงมันแบบถามมันก็ทั้งวันอ่ะมันก็ต้องได้รับคำตอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะค่ะโอเคทีนี้พอเรารู้แล้วเข้าใจ passage นี้เรามาตอบคำถามกันนะคะ
ผู้ชายคนนี้ทำอะไรมาตลอดทั้งวันเลย whole day ทั้งวันนะคะหลงทางหรือเปล่าเปล่าพูดกับตัวเองหรือเปล่าเปล่านะเขาแค่ถามคนนู้นคนนี้ว่า asking people the time ถามนิดหน่อย excuse me what time is it นะคะข้อ3ถูกต้องข้อที่4 partying with play with friends หรือเปล่าปาร์ตี้กับเพื่อนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะข้อ61นะคำตอบที่ถูกต้องก็คือช้อยข้อที่3ค่ะถามอยู่นั่นแหละ what time is it what time is it นะคะข้อ62 why did the man receive different answers when he asked the question ข้อที่1 time passed naturally ข้อ2 he asked too many people ข้อ3 he was in different places ข้อ4Different places had different times. ข้อนี้ถามว่าทำไมผู้ชายถึง receive แปลว่าได้รับนะคะได้รับคำตอบที่แตกต่างกันเมื่อเขาได้ถามคำถามข้อที่1 time passed naturally เวลาก็ pass ก็คือผ่านไปอย่างอันนี้คืออย่างเป็นธรรมชาติข้อที่2 he asked too many people เขาถามคนมากเกินไปข้อที่3 he was in different places เขาเนี่ยอยู่ในที่ที่แตกต่างกันและข้อที่4ก็คือ different places had different times ที่ที่แตกต่างกันมีเวลาที่แตกต่างกันคือข้อนี้นะคะเขาเหมือนกับว่าถามอ่ะWhat time is it? What time is it? อย่างเงี้ยคือมันก็เวลาค่ะอย่างที่พี่บอกถาม9โมงน้องถามพี่9โมงว่ากี่โมงละพี่ต้องบอกว่า9โมงค่ะถามพี่นิ้งบ่ายโมงพี่ก็ว่าบ่ายโมงค่ะอย่างเงี้ยคือถามอ่ะคำถามเดียวกันก็จริง What time is it? แต่ว่าอะไรคะเวลามันไม่เหมือนกันใช่ป่ะแบบมันก็ต้องผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะก็คือข้อที่1ค่ะเพราะว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแบบเราไม่สามารถจะไปบอกอ่ะมันต้อง9โมงตลอดเวลาอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ส่วนข้อที่4 different places have different times จริงๆก็เราบางคนอาจจะหลงตอบข้อนี้ใช่ป่ะแต่ว่าคือเขาไม่ได้บอกนะว่าผู้ชายคนนี้ตอนเที่ยงอยู่ญี่ปุ่นตอนเย็นอยู่อเมริกาซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันแน่ๆแต่ว่าเขาไม่ได้บอกอย่างนั้นว่าแบบเขาอยู่ต่างที่ต่างเวลากันอย่างนี้นะคะเขาดังนั้นข้อที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือช้อยข้อที่1นั่นเอง What does ข้อ63นะคะ What does the story tell about the man ข้อ1 he knew that he was drunk ข้อ2 he did not have a watch ข้อ3 he was enjoying himself ข้อ4 he did not want to know the timeคำถามนะคะข้อนี้ถามว่าอะไรในเรื่องนี้บอกอะไรได้เกี่ยวกับผู้ชายคนนี้บอกอะไรเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ได้นะคะข้อช้อยข้อแรกบอกว่าเขาเนี่ยรู้ตัวว่าเขา drunk ก็คือเมาค่ะข้อที่2เขาไม่มีนาฬิกาข้อที่3เขาเนี่ย enjoy himself ก็คือแบบมีความสุขสนุกสนานกับตัวเองแล้วก็ข้อที่4บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยากจะรู้เวลาจากเรื่องเนี้ยบอกอะไรได้บ้างคะบอกว่าคือจะบอกว่าเขาไม่อยากรู้เวลาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ป่ะเพราะว่าเขาถามคนนู้นคนนี้ไปทั่วเลยว่า what time is it what time is it แต่น้องบางคนก็แบบเขา crazy เขาไม่ได้บอกว่าเขา drunk เขาไม่ได้บอกว่าเขาเมาเพราะฉะนั้นข้อ1ผิดนะคะแล้วข้อนี้เนี่ย did not want to know the time มันไม่น่าไม่ใช่แน่ๆเพราะเขาถามคนนู้นคนนี้นั่นแหละว่า time is it เขาก็ต้องอยากจะรู้เวลาใช่ไหมคะแล้วข้อที่3ล่ะบอกว่า he was enjoying himself เขาแบบสนุกกับตัวเองในเรื่องนี้ไม่ได้มีตรงไหนบอกเลยว่าเขาสนุกกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นช้อยข้อที่3ก็ผิดเช่นกัน
เหลือข้อสุดท้ายแล้วก็คือช้อยข้อที่2เป็นข้อที่ถูกต้องเรื่องนี้เขาถามคนคนนี้ไปทั่วแสดงว่าเขาจะต้องไม่มีนาฬิกาใสใช่ไหมคะดังนั้นข้อที่2 he did not have a watch ก็เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ story เรื่องราวนี้บอกกับเราเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ได้นะคะตอบข้อที่2ค่ะข้อ64นะคะ Where did the story most likely take place? ข้อที่1 At a funeral ข้อที่2 In a library ข้อ3 In a movie theater ข้อที่4 On the street โจทย์ถามว่าเรื่องนี้นะคะ this story เรื่องนี้เนี่ยน่าจะ take place ก็คือเกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นก็คือเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นที่ไหนมากที่สุดนะคะข้อ1 at funeral แปลว่างานศพค่ะ in a library in library แปลว่าห้องสมุดค่ะข้อ3นะ in a movie theater ก็คือโรงภาพยนตร์อันนี้ see on the street ก็คือบนถนนนะคะน้องคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นที่ไหนมากที่สุดคะคือผู้ชายคนนี้ walk up to the stranger คือเดินเข้าไปหาคนแปลกหน้าได้เลยการที่เดินเข้าไปอย่างเงี้ยไปถามเวลานู่นนี่อย่างเงี้ยทั้งวันก็น่าจะเกิดขึ้นที่ไหนมากที่สุดล่ะคะไม่น่าจะเกิดที่ห้องสมุดป้าเพราะห้องสมุดเขาก็ต้องการความเงียบใช่ไหมคะไม่น่าใช่ในมูวี่เทียเตอร์ในโรงหนังเขาก็นั่งดูหนังกันอยู่แบบไม่น่าจะเดินเข้าไปกันได้ใช่ปะเพราะฉะนั้นคำว่า walk up เนี่ยไม่น่าจะ walk up เข้าไปในมูวี่เทียเตอร์ได้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่ข้อที่3ล่ะ at funeral จะไปถามก่อนคะในงานศพอย่างเงี้ยเขากำลังโศกเศร้านั่งเศร้าเขาก็ต้องการความเงียบใช่ปะเขาก็ไม่น่าจะเดินนู่นนี่ไปถามได้ทั้งวันนะคะดังนั้นข้อที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะคือข้อที่4ค่ะ on the street คือในถนนคนก็มากมายเขาก็เดินไปถามคนนู้นคนนี้ได้ใช่ปะข้อที่4เป็นช้อยที่ถูกต้องนะคะข้อ65 what time did the story take place ข้อที่1 before midnight ข้อที่2 after 1 a.m.ข้อที่3 late afternoon ข้อที่4 all day long จากโจทย์ข้อนี้นะคะถามว่าเวลาไหนซึ่งแบบว่าเรื่องเนี้ยน่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดแบบเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นในเวลาไหนโอเคเรื่องเนี้ยเกิดขึ้น take place แปลว่าเกิดขึ้นในเวลาไหนข้อแรกนะคะ before midnight ก็คือก่อนเที่ยงคืนข้อที่2 after 1 a.m. ก็คือหลังตีหนึ่งข้อที่3 late afternoon ก็คือตอนบ่ายกว่าข้อที่4 all day long ก็คือตลอดทั้งวันเลยเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นตอนไหนคะน้องๆดูนะตอนที่เขาถามว่ากี่โมงแล้วเนี่ยเราชายแปลกหน้าไม่ใช่ชายหรอกมั้งคนแปลกหน้าก็บอกว่า it's almost midnightเกือบจะเที่ยงคืนแล้วผู้ชายเขาบอกว่าเอ้ยคงแบบว่าคงบ้าไปแล้วแน่เลยอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาถามมาเรื่อยๆตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนจนจะเที่ยงคืนอยู่แล้วแสดงว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะต้องเกิดก่อนเที่ยงคืนแน่ๆดังนั้นนะคะน้องๆข้อ65เนี่ยข้อที่ถูกต้องก็ต้องเป็นข้อที่1ต้องเป็นก่อนเที่ยงคืน before midnight นะคะเป็นข้อที่ถูกต้องเพราะเขาถามคนแปลกหน้าไงก็แบบคนแปลกหน้าเขาบอกว่าเกือบเที่ยงคืนแล้วแสดงว่าเขาจะต้องถามมาก่อนหน้านี้ก็ต้องเป็นก่อนเที่ยงคืนนะคะ65จึงตอบช้อยข้อที่1ค่ะอยากเอนติดอย่าคิดมากทำโจทย์กลาง10ข้อสอสัก3หนคนเอ็นติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนต์สะกดใจเอ็นติดเอ่ย